ในเช้าวันนี้เราจะมาดูต่อเพียงนะครับในพระชนะของพระเจ้าจากพระธรรม2ทิโมธีนะครับเราดูกันไปแล้ว2กันวันนี้จะเป็นกันที่3จากพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ8ถึงข้อ10นะครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อ8ถึงข้อ10ถ้าเราพบแล้วเราจะให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าด้วยกันลุกขึ้นยืนและเราก็จะอ่านพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าจะอ่านจากฉบับ2011นะครับแต่พี่น้องสามารถอ่านในฉบับของตนเองได้นะครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อ8ถึงข้อ10กล่าวว่าเพราะฉะนั้นอย่าอับอายที่เป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือของตัวข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพราะรับใช้พระองค์แต่จงมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในความทุกข์ยากเพื่อข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ตามการกระทำของเราแต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองคือพระคุณที่ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาและบัดนี้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้นและทรงทำให้มีชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอพระองค์ทรงอยู่กับเราในเวลานี้ไม่ว่าเราจะมาคริสตจักรกี่ครั้งก็ตามพระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ประทานความเข้าใจเข้ามาในจิตใจของเราทั้งหลายเพื่อเราจะเรียนรู้ถึงพระชนะของพระองค์เพื่อเราจะสามารถตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่เราได้อย่างถูกต้องและอย่างเกิดผลอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้ครับครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความเชื่อแบบอิชมาเอลถ้าใครอยากทราบว่าเป็นอย่างไรถามพี่เลี้ยงข้างๆได้นะครับเด็กหนุ่มคนนี้ได้มาเป็นคริสเตียนและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พ่อของเขาโกรธมากพี่น้องครับที่รู้เรื่องนี้เพราะว่าการเปลี่ยนศาสนาในกลุ่มอิชมาเอลนั้นถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงมากถือว่าเป็นการทรยศต่อเผ่าพันธุ์ต่อวงตระกูลมีโทษร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้พ่อของเขาได้สั่งให้เขาละทิ้งความเชื่อละทิ้งพระเยซูคริสต์ให้กลับไปหาความเชื่อเดิมมีการโต้แย้งรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวจนกระทั่งพ่อได้เอาปืนจ่อที่ศีรษะของเขาบอกให้เขาละทิ้งพระเยซูคริสต์เด็กหนุ่มคนนั้นได้บอกกับพ่อของเขาว่าถ้าพ่อสามารถเอาสิ่งที่พระเยซูให้กับผมออกไปจากชีวิตของผมได้ผมจะละทิ้งพระองค์ตั้งแต่นั้นมาพี่น้องครับพ่อของเขาไม่เคยที่จะบังคับหรือขอให้ชายหนุ่มคนนี้ละทิ้งพระเยซูอีกเลยเพราะท่านไม่มีวันที่จะเอาสิ่งที่พระเยซูให้กับชายหนุ่มคนนี้ไปออกไปจากชีวิตของเขาได้พี่น้องเป็นอย่างนั้นไหมครับพระธรรม2ทิโมธีเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลในช่วงเวลาที่เขียนนั้นจักรพรรดิเนโรกำลังพยายามยับยั้งการแพร่กระจายความเชื่อคริสเตียนในจักรวรรดิโรมันมีการข่มเหงผู้เชื่ออย่างรุนแรงและในเหตุการณ์2ทิโมธีนี้เปาโลถูกจองจำเป็นครั้งที่2หลังจากที่ท่านถูกปล่อยครั้งแรกในตอนท้ายของพระธรรมกิจการในครั้งนี้พี่น้องครับเปาโลต้องทนทุกข์จากการได้รับการปฏิบัติเหมือนกับอาชญากรไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกโดนจับเหมือนกับถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านแต่การถูกจับครั้งที่2นั้นเปาโลต้องติดคุกเหมือนอาชญากรถูกเพื่อนส่วนมากทอดทิ้งท่านไปและเปาโลตระหนักว่าพันธกิจของท่านกำลังจะสิ้นสุดลงและชีวิตของท่านใกล้จะสิ้นแล้วความตายได้เข้ามาใกล้แล้วเปาโลทราบดีว่าทิโมธีซึ่งเป็นคนในการดูแลของท่านเป็นลูกแกะของท่านเป็นลูกแห่งความเชื่อเป็นคนที่ตื่นกลัวได้ง่ายเปาโลจึงเขียนออกมาจดหมายออกมาจากคุกเพื่อเป็นหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกว่าให้เผชิญความยากลำบากอย่างถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าเปาโลตระหนักอีกว่าการข่มเหงจะมีมากขึ้นไม่เพียงแต่ตัวท่านเองเท่านั้นแต่วันหนึ่งจะมีคริสเตียนอีกหลายคนที่ถูกจับและถูกขังคุกแบบนี้รวมถึงมีครูสอนผิดเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้ามีหลายคนได้พยายามบิดเบือนหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าเปาโลจึงหนุนใจให้ทิโมธีปกป้องข่าวประเสริฐให้ทิโมธีนั้นยืนหยัดต่อหลักการความจริงของพระเจ้าไม่ว่าการข่มเหงจะมาแบบไหนก็ตามให้สัตย์ซื่อในการประกาศพระชนะของพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้อดทนต่อความยากลำบากและสัตย์ซื่อในงานที่รับมอบหมายจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1เพียงนะครับที่เราศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้มีคำหนึ่งที่โดดเด่นมากปรากฏอยู่3ครั้งด้วยกันนั่นคือคำว่าอย่าอับอายหรือคำว่าอย่าละอายในฉบับ1971
เป็นคำสำคัญและเป็นแนวคิดสำคัญที่ปรากฏในพระธรรม1ทิโมธีอยู่ในข้อ8ข้อ12แล้วก็ข้อ16เปาโลกล่าวใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ12ว่าท่านไม่อับอาย2ทิโมธีบทที่1ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนี้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์ลำบากเช่นนี้แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อับอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้าจนถึงวันพิพากษาได้ไม่เพียงแต่เปาโลบอกว่าท่านไม่อายเปาโลยังบอกได้ตักเตือนทิโมธีว่าอย่าอับอายด้วยเช่นเดียวกันที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเจ้า2ทิโมธีบทที่1ข้อ8บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าอับอายที่เป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือตัวของข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพราะรับใช้พระองค์แต่จงมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในความทุกข์ยากเพื่อข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่เพียงแต่นั้นเองนะครับในครั้งที่3เปาโลยังได้กล่าวอีกว่าโอเนซิโฟรัสซึ่งเป็นเพื่อนผู้รับใช้ที่อยู่กับเปาโลไม่ละอายในโซ่ตรวนของท่านเลยใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ16 2ทิโมธี1ข้อ16บอกว่าขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาต่อครอบครัวของโอเนซิโฟรัสด้วยเถิดเนื่องจากเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยเขาไม่มีความอับอายในโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลพยายามหนุนใจทิโมธีตัวของทิโมธีนั้นโดยปกติเป็นคนขี้อายเป็นนะครับเป็นคนขี้ประมาทมีใครในห้องประชุมนี้เป็นคล้ายๆทิโมธีไหมครับขี้อายขี้ประมาทถ้าต้องอยู่หน้าผู้คนถ้าอยู่หน้าชุมชนไม่กล้าแสดงออกอะไรแบบนี้และโดยนิสัยส่วนตัวแบบนี้เป็นนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ทิโมธีพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อมีการต่อต้านในการข่มเหงรวมถึงไม่กล้ายืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยเปาโลจึงเขียนจดหมายถึงทิโมธีเพื่อหนุนใจท่านครับว่าไม่ให้ละทิ้งความรับผิดชอบนะอย่าละทิ้งความรับผิดชอบในการเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และคำหนุนใจนั้นไม่เพียงแต่มาถึงทิโมธีเพียงนะครับคำหนุนใจนั้นยังมาถึงเราทั้งหลายด้วยเองไหมครับเพราะว่าเป็นพระชนะของพระเจ้ามีบางคนที่นี่อาจจะอายที่จะบอกคนอื่นว่าเป็นคริสเตียนบางคนอาจจะอายที่จะบอกคนอื่นว่าวันพุธตอนเย็นไปไหนหรือว่าวันอาทิตย์ตอนเช้าไปที่ไหนบางคนอาจจะอายที่จะหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านในตอนที่มีคนไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ด้วยบางคนอายที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเยซูคริสต์ตอนที่กินข้าวที่อมช.หรือโรงอาหารราชภัฏบางคนอายคนในครอบครัวที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานตอนที่ช่วยแม่ยกข้าวมากันละกันแล้วมาถึงโต๊ะก็ในนามพระเยซูอาเมนแล้วก็รับประทานบางคนอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐไม่กล้าออกไปเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์ไม่ค่อยได้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนอายที่จะแสดงตัวให้คนรู้ว่าเราเป็นคนของพระเยซูบางคนอายที่จะกล่าวอธิบายให้คนอื่นได้ทราบเมื่อในเวลาที่เขานั้นเข้าใจพระเจ้าแบบผิดๆก็ปล่อยให้เขาเข้าใจไปเพราะเราอายไม่กล้าอธิบายบางคนอายที่จะต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาโดยเฉพาะในเวลาที่มีคนถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่บางคนอาจจะต้องอายที่ต้องแต่งงานกับคริสเตียนที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนักถ้าเทียบกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ารวยก็ไม่รวยหล่อก็ไม่หล่อหล่อแต่ฝ่ายวิญญาณหล่อในวันสุดท้ายหล่อในกายใหม่แต่กายนี้ได้ประมาณนี้แหละนอกจากว่าจะไปเกาหลีอะไรทำนองนี้อย่าว่าแต่ไปเกาหลีจะกินหมูเกาหลียังไม่ค่อยมีสตังค์เลยอะไรทำนองนี้นอกจากความอายแล้วเป็นนะครับบางคนยังมีความกลัวกลัวในการติดตามพระเจ้าอย่างเต็มที่กลัวว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะทำให้ตัวเองยากลำบากกลัวว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะทำให้เราเป็นโสดไม่ได้แต่งงานกลัวน้ำพระทัยของพระเจ้าจะทำให้เราได้เงินเดือนน้อยถ้าเทียบกับคนอื่นกลัวว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่สามารถทำตามใจของตัวเองได้อีกต่อไปวันนี้พี่น้องครับไม่ว่าความอับอายหรือความละอายของเราที่มีต่อข่าวประเสริฐและในการเป็นคริสเตียนนั้นจะมาจากเหตุใดก็ตามหรือความกลัวที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อข่าวประเสริฐนั้นจะมาจากเหตุใดก็ตามพระชนะของพระเจ้ามาถึงเราเองไหมครับจะขอให้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าไม่ละอายในข่าวประเสริฐไม่ละอายในข่าวประเสริฐเปาโลได้ให้เหตุผลอย่างน้อย3ประการที่เราไม่ควรละอายในการยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เราไม่ควรกลัวในการจ่ายราคาเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราจะมาดูเหตุผลมั้ยนะครับว่าเปาโลได้บอกเหตุผลอะไรอย่างน้อย3ประการว่าเราไม่ควรละอายการละอายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าประการที่1ครับเพราะพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้กับเราพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้กับเราอยู่ในข้อ8 2ทิโมธีบทที่1ข้อ8กล่าวว่าเพราะฉะนั้นอย่าอับอายที่จะเป็นพยานขององค์ผู้เป็นเจ้าของเราหรือตัวของข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพราะรับใช้พระองค์แต่จงมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในความทุกข์ยากเพื่อข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องครับโดยธรรมชาติแล้ว
ไม่มีใครชอบความยากลำบากมีใครบ้างครับที่ชอบความยากลำบากถ้าใครชอบอาจจะเรียกถูกเรียกว่าเป็นพวกซาดิสอะไรทำนองนี้นะครับไม่มีใครชอบพี่น้องครับแม้แต่พระเยซูเองในด้านหนึ่งที่พระองค์เป็นมนุษย์ 100% พระองค์ก็ไม่ชอบความยากลำบากพระองค์ทรงอธิษฐานขอให้พระบิดาทรงเลื่อนถ้วยแห่งความยากลำบากออกไปในสวนเกสเซมาเนลูกาบทที่22ข้อ42ลูกา22ข้อ42บอกว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์ทรงพอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนออกไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นตามพระทัยของพระเจ้าหลายคนชอบอธิษฐานคล้ายๆพระเยซูเอาเฉพาะท่อนแรกขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปก่อนแต่ท่อนหลังขอให้เป็นตามพระทัยพระบิดาไม่เอามาด้วยถ้าพี่น้องจะเรียนแบบพระเยซูในคำอธิษฐานนี้ขอให้เอามาให้ครบเองไหมครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับในความเป็นมนุษย์นั้นพระเยซูก็มีความรู้สึกไม่อยากเผชิญความยากลำบากเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เปาโลเองก็เช่นกันพี่น้องครับเปาโลได้อธิษฐานขอพระเจ้าถึง3ครั้งให้ความทุกข์ยากที่เปรียบเหมือนน้ำในชีวิตออกไปจากชีวิตของท่าน2โครินธ์บทที่12ข้อ7ข้อ8ได้บอกว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากการแสดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีน้ำในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องน้ำนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าพี่น้องครับโดยธรรมดาไม่มีใครก็ตามแม้แต่พระเยซูคริสต์หรือเปาโลอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครชอบความทุกข์ยากอย่างไรก็ตามพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้บอกแก่เราว่าความทุกข์ยากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญครับสำหรับการเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อในการเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราจะไม่เจอความทุกข์ยากและหลายครั้งพระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ยากเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการที่เราจะจำเริญและเติบโตมากขึ้นแต่แล้วก็ตามพี่น้องคริสเตียนไม่ควรทุกข์ยากเพราะทำผิดเองไหมครับเช่นติด F เพราะว่าไม่เรียนหนังสือหรือว่าโดนตำรวจจับเพราะว่าทำผิดกฎหมายคริสเตียนไม่ควรจะเป็นคนที่ไปแสวงหาความทุกข์ยากแต่หลายครั้งความทุกข์ยากเกิดขึ้นจากความถูกต้องครับแต่หลายครั้งพระเจ้าทรงอนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นจากการรับใช้พระเจ้าและความถูกต้องในการเดินไปกับพระองค์และความทุกข์ยากแบบนั้นพระเจ้าทรงพอพระทัยครับ1เปโตรบทที่2ข้อ20 1เปโตร2ข้อ20บอกว่าเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อท่านถูกเฆี่ยนเพราะการทำชั่วนั้นเช่นหลับในห้องประชุมเป็นต้นแต่ถ้าพวกท่านทำดีและต้องทนทุกข์ยากลำบากสิ่งนี้ก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า1เปโตรบทที่3ข้อ17บอกว่าเพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะกระทำชั่วพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้ากล่าวว่าเมื่อเราทุกข์ยากเพราะทำสิ่งดีเรากำลังมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราที่ไม้กางเขนและทุกข์ยากในนามคริสตจักรของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ฟิลิปปี3ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นโคโลสีบทที่1ข้อ24บอกว่าเวลานี้ข้าพเจ้าชื่นชมในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พวกท่านและความยากลำบากอย่างพระคริสต์ที่ทรงทนเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรซึ่งยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ทนอยู่ครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าพี่น้องครับความทุกข์ยากไม่ได้เลวร้ายในตัวของมันเองไงมีไหมครับหลายครั้งพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นการยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐไม่ได้หมายความว่าเราจะสะดวกสบายเสมอไปการที่เรานั้นสัตย์ซื่อในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ได้แปลว่ามันจะง่ายเสมอไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าความทุกข์ยากเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจเดินกับพระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยเองไหมครับในยุคเวลานั้นเป็นนะครับในเวลาที่พระธรรม2ทิโมธีถูกเขียนขึ้นเป็นช่วงเวลาของคริสตจักรสมัยแรกการประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนนั้นหรือการออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ยังไม่เชื่อนั้นจะนำมาซึ่งความยากลำบากอย่างมากเลยครับแก่ผู้เชื่อเพราะว่ารัฐบาลในสมัยนั้นก็คือรัฐบาลโรมมีศาสนาเป็นของตนเองนั่นคือการนมัสการจักรพรรดิเชื่อว่าจักรพรรดิเป็นเทพเจ้าลงมาจุติอะไรทำนองนี้มีบางความเชื่อเท่านั้นที่ได้รับการรับรองว่าถูกกฎหมายเพราะว่ามีมานานแล้วมีมาก่อนจักรวรรดิโรมันตัวอย่างเช่นศาสนายูดายของชาวยิวได้รับการรับรองแต่ส่วนความเชื่อคริสเตียนพี่น้องครับรัฐบาลโรมมองว่าเป็นลัทธิเกิดใหม่ลัทธิหนึ่งในหลายๆลัทธิที่แพร่หลายอยู่ในจักรวรรดิโรมันรัฐบาลโรมไม่ยอมรับทุกลัทธิที่อยู่ในจักรวรรดิและทุกลัทธิต้องถูกกำจัดผู้เชื่อไม่น้อยจึงถูกจับกุมครับและถูกประหารชีวิตเพราะยืนหยัดในความเชื่อของตนเองเขาให้โอกาสแล้วว่าเป็นคริสเตียนไหมให้โอกาสสุดท้ายนะ
ถ้าบอกว่าไม่ได้เป็นจะปล่อยตัวไปแต่ผู้เชื่อยุคเวลานั้นบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนและก็ยอมรับความตายถ้าเป็นพี่น้องท่านผู้ชมแห่งนี้พี่น้องจะตอบเขาอย่างไรครับบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นคริสเตียนนี่แล้วทำมืออย่างนี้ด้วยนะครับพี่น้องจะกล้ายืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าไหมครับคนยุคเวลานั้นเขายืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามคนสมัยนั้นต้องเสียชีวิตพี่น้องครับหากเชื่อในข่าวประเสริฐหรือหากยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐแต่สมัยของเราพี่น้องครับในและโดยเฉพาะในประเทศของเราไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นเลยส่วนมากการยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐในสมัยของเราเป็นเรื่องของใจไม่ใช่ด้านร่างกายคนสมัยพระเยซูการยืนหยัดข่าวประเสริฐเขาจะต้องสูญเสียในฝ่ายร่างกายแต่ในสมัยของเราอย่างมากก็ฝ่ายจิตใจวันนี้มีใครมาจับกุมพี่น้องไปติดคุกไหมครับถ้าเป็นน้องเป็นคริสเตียนไม่มีมีใครจับกุมพี่น้องไหมครับในเวลาที่เป็นน้องประกาศข่าวประเสริฐไม่มีแต่มาซาตานก็โจมตีด้านจิตใจของเราทำให้เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราพากันกลัวว่าถ้าประกาศข่าวประเสริฐคนจะมองว่าเราบ้าพระเยซูบ้าพระเจ้าเคร่งศาสนามาละบาทหลวงเดินมาอีกแล้วแม่ชีเดินมาอีกแล้วให้รถเดินไปไกลๆเรากลัวว่าเพื่อนจะเรียกเราว่าอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐบางคนกลัวเสียเพื่อนก็เลยไม่กล้าข่าวไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเพื่อนคบกับเราไม่คบกับเราพี่น้องครับเราอาจจะเสียเขาชั่วคราวแต่ดีกว่าเสียตลอดไปเองไหมครับนั่นคือเขาไม่รับความรอดถ้าเขาไม่ได้รับความรอดเราก็เสียเขาตลอดไปแต่ถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐแก่เขาเราอาจจะเสียเขาแค่เวลาหนึ่งและจะได้เขากลับมาในวันที่เขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์บางคนกลัวสูญเสียหน้าที่การงานกลัวถูกคนที่ทำงานหรืออาจจะถึงรวมไปถึงเจ้านายไม่ชอบกลัวไม่ก้าวหน้ากลัวถูกลดขั้นกลัวไม่รับเงินเดือนเพิ่มหากยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐบางคนกลัวว่าถ้าเลือกที่จะอยู่เพื่อข่าวประเสริฐแล้วอาจจะได้เงินเดือนน้อยกลัวถูกเปรียบเทียบกับคนบ้านเดียวกันคนรุ่นเดียวกันคนวัยเดียวกันว่าดูสิคนโน้นคนนี้จบมาได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้แล้วเธอได้เท่าไหร่ในการเลือกที่จะติดตามพระเยซูคริสต์บางคนหนักไปกว่านั้นอีกพี่น้องครับกลัวเสียเวลากลัวไม่ได้มีเวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์กลัวไม่มีเวลาที่จะไปเล่นเกมออนไลน์ตอนบ่ายสองบ่ายสามนี้จะต้องยกทัพไปตีชาวบ้านแล้วในเกมของเราไม่แน่ใจปลูกผักไว้เดี๋ยวโจรจะมาขโมยพี่เลี้ยงนัดประกาศตอนบ่ายสองพอดีไปไม่ได้เพราะอะไรเฝ้าสวนผักอยู่ที่เฟซบุ๊กสรรเสริญพระเจ้าบางคนกลัวไม่ได้ไปดูหนังโอ้หนังใหม่เข้ามาตอนนี้พอดีเลยแต่ข่าวประเสริฐไม่ได้ไปประกาศบางคนกลัวไม่ได้อ่านหนังสือที่ตัวเองชอบจึงไม่ได้ยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐและอยู่เพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พี่น้องหัวเราะนี้ไม่ใช่ตัวพี่น้องเองใช่ไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงครอบครองอยู่และมอบหมายข่าวประเสริฐให้เราประกาศเราจึงมั่นใจว่าพระเจ้าจะดูแลเราเองไหมครับเพราะเรากำลังทำงานของพระเจ้าอย่ากลัวอย่ากลัวว่าเราจะสูญเสียแต่เราจะได้รับกลับมาเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเองไหมครับอย่ากลัวที่จะเดินกับพระเจ้าและที่สำคัญพี่น้องก็ต้องสมดุลด้วยนะครับในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าประกาศข่าวประเสริฐไม่กินข้าวกินปลาประกาศข่าวประเสริฐไม่เรียนหนังสือไม่ใช่อย่างนั้นรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามแต่กำลังของเราที่พระเจ้าทรงประทานให้เราจะไม่อายในการเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับเหตุผลประการที่2ครับเหตุผลประการแรกไม่เพียงแต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเท่านั้นเองนะครับประการที่2พระเจ้าทรงเรียกเราด้วยพระคุณของพระองค์พระเจ้าทรงเรียกเราด้วยพระคุณของพระองค์เหตุผลประการที่1พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้เราเราจึงสามารถยืนหยัดได้เหตุผลประการที่2ที่เราไม่ควรละอายในข่าวประเสริฐก็คือพระเจ้าทรงเรียกเราด้วยพระคุณครับอยู่ในข้อ9 1ทิโมธีบทที่2ข้อ9บอกว่าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ตามการกระทําของเราแต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองคือพระคุณที่ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาเป็นนะครับพระคัมภีร์ในข้อนี้บอกเราว่าเราคือส่วนหนึ่งในแผนงานอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้วางไว้ก่อนจะทรงสร้างโลกนะครับคริสตจักรแห่งนี้รวมถึงการที่พี่น้องมานั่งในห้องประชุมนี้รวมถึงพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกที่กำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ในเวลานี้เกิดขึ้นจากแผนการของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงวางแผนการไว้แล้วและพี่น้องเป็นหนึ่งในแผนการของพระเจ้านั้นในมนุษย์ในโลกนี้อาจจะไม่นับพี่น้องอยู่ในแผนของเขาเช่นพี่น้องอยากจะมีอยากจะสร้างครอบครัวกับสักคนหนึ่งแต่พี่น้องไม่อยู่ในแผนของเขาเขาไปแต่งงานกับคนอื่น
หรือพี่น้องอยากจะมีส่วนในแผนของบางบริษัทไปสมัครงานเขาไม่รับพี่น้องเพราะพี่น้องไม่อยู่ในแผนของเขาอย่าเสียใจเองไหมครับเพราะพี่น้องอยู่ในแผนของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านมาไหมครับพระเจ้าทรงเรียกเรามาให้ประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าทรงเรียกเรามาเพื่ออยู่เพื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรู้ตอนจบตั้งแต่ตอนแรกครับนี่คือพระเจ้าของเราพระองค์มีพระประสงค์สำหรับเราสำหรับเราทั้งหลายเพื่อถวายเกียรติและพระสิริแด่พระเจ้าความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าด้วยความยากลำบากที่จะอยู่เพื่อข่าวประเสริฐเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าด้วยไม่ง่ายเสมอไปเพียงนะครับที่จะอยู่เพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราต้องตอบคำถามคนมากมายในเวลาที่เข้ามาถามเราว่าทำไมเราจึงตัดสินใจเช่นนั้นโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในประเทศที่คนส่วนมากไม่ได้เป็นคริสเตียนคนจะสงสัยแล้วว่ามันดียังไงในการไปรู้จักพระเจ้ามันดียังไงที่เลือกทำงานนี้ได้เงินเดือนน้อยกว่าเดิมแต่ว่าได้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วมันคืออะไรเราจะต้องตอบคำถามคนมากมายเพียงนะครับแต่นั่นคือแผนการของพระเจ้าเองไหมครับพระเยซูทรงทุกข์ยากในโลกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าเราทั้งหลายที่วางใจในพระองค์ก็จะเผชิญความทุกข์ยากและความยากลำบากในการอยู่เพื่อข่าวประเสริฐด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นจุดเน้นในประการที่2นี้คือพระคุณครับคำว่าพระคุณเป็นสิ่งเป็นคำสำคัญใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ9พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่การที่เราช่วยเหลือตัวเองครับพี่น้องเรามาอยู่ในคริสตจักรในวันนี้เพราะพระเจ้าทรงเลือกเราไม่ใช่เพราะเราเลือกพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกเราเราจึงได้มาเป็นของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ทิตัสบทที่3ข้อ5พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่นะครับการที่พระเจ้าทรงเรียกเรามานั้นไม่ใช่เพราะความดีที่เราทำครับไม่ใช่ว่าเราเรียนหนังสือเก่งกว่าคนอื่นๆแต่ทั้งหมดเป็นพระคุณของพระเจ้าและเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องตอบสนองการทรงเรียกในการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จและถ้าพระประสงค์นี้พระเจ้าใส่ความทุกข์ยากเอาไว้ด้วยใส่ความยากลำบากเอาไว้ด้วยเราก็สามารถรับมันด้วยความเชื่อเองไหมครับเพราะมันคือพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเราต้องยากลำบากเพื่อข่าวประเสริฐและถ้ามันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราก็จะรับมันไว้เองไหมครับเพราะพระเจ้าทรงรู้น้ำพระทัยของพระองค์ดีที่สุดพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่างั้นเราก็ปล่อยไปตามกรรมอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ไงเป็นไงครับไม่ใช่การปล่อยไปตามยถากรรมหรือปล่อยไปตามกรรมเพราะยถากรรมไม่สามารถบอกจุดหมายปลายทางได้แต่คนของพระเจ้ามีเป้าหมายปลายทางอย่างชัดเจนคือชีวิตนิรันดร์เองไหมครับและพระพรนานาประการที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ดังนั้นเราจึงสามารถรับความยากลำบากที่จะอยู่เพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงพระสนิทปัญญาทรงฉลาดมีพระคุณและเป็นพระบิดาของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับคนในโลกนี้คนอาจจะคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ในสมัยก่อนถ้าเป็นน้องนอนดึกจะมีโฆษณาชุดหนึ่งจะมีจอร์จกับซาร่าจอร์จจะบอกว่าเฮ้ยซาร่าเธอได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ออกกำลังกายพี่น้องครับคนมากมายในโลกนี้อาจจะบอกว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นมาเพื่อสิ่งนี้บางคนคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อสะสมความดีเพื่อชาติหน้าจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ซึ่งฟังแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลพี่น้องครับเพราะถ้าความดีสะสมได้ความชั่วก็สะสมได้เช่นกันและถ้าเราเป็นคนที่ยอมรับความจริงเราจะพบว่าทุกวันเราทำชั่วมากกว่าทำดีคนที่ทำชั่วน้อยก็คือคนที่ไม่ค่อยทำอะไรเลยซึ่งสำหรับนักบวชอาจจะทำได้เพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่มีการป้องกันการทำชั่วระดับหนึ่งแต่สำหรับคนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนมากในโลกนี้จะเป็นไปได้อย่างไรมีสิ่งล่อลวงให้ทำชั่วมากขึ้นทุกวันมีสิ่งที่ทำล่อลวงให้ทำบาปให้มากขึ้นทุกวันแล้วเขาจะรอดได้อย่างไรจะสะสมอะไรกันแน่ระหว่างความดีกับความชั่วยิ่งเกิดมากชาติก็มีความชั่วมากขึ้นอะไรทำนองนี้บางคนคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อจะเรียนสูงๆทำงานได้เงินเดือนเยอะๆมีตำแหน่งการงานดีมีครอบครัวอบอุ่นมีสามีหล่อๆเหมือนณเดชน์มีภรรยาสวยๆเหมือนญาญ่ามีบ้านหลังโตๆมีรถคันก็หรูหราซึ่งก็เป็นสิ่งดีไปนะครับถ้าพี่น้องสามารถมีได้แต่พี่น้องหากพี่น้องพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นแค่เป้าหมายฝ่ายกายภาพและจิตใจแต่ละเลยเป้าหมายสำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณนั้นคงอยู่ตลอดไปสิ่งภายนอกที่พี่น้องมีพี่น้องจะเสียมันไปในวันหนึ่งครับบางคนเพิ่งซื้อของมาเมื่อวานวันนี้หายไปละนี่มันอยู่ไหนเนี่ยเห็นแวบๆอะไรทำนองนี้หายไปแบบสายฟ้าแลบสิ่งที่เรามีทุกวันนี้พี่น้องครับมันจะต้องไปจากเราไปในวันใดก็วันหนึ่ง
เราจะยื้อมันได้นานที่สุดถ้าพี่น้องยื้อได้ก็ถึงแค่ลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องตระหนักสิ่งเหล่านี้ให้ดีเอเมนไหมครับเราไม่ได้เกิดมาแค่ขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็เสียชีวิตไปนะพี่น้องครับแต่เราเกิดมาเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในการประกาศข่าวประเสริฐนำคนมากมายมารับคุณความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้สำหรับเรามี2 อย่างในสวรรค์ที่เราทำไม่ได้1คือบาป2คือประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าให้เราอยู่บนโลกเพื่อทำอะไรต่อพี่น้องครับใครคิดว่าทำบาปยกมือขึ้นพระเจ้าให้เราอยู่ต่อเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับนี่คือหน้าที่ของเราทั้งหลายเราจึงไม่ควรละอายในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราควรกล้าที่จะออกไปและยืนหยัดในการเป็นพยานให้คนได้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าของเราคริสเตียนบางคนพี่น้องครับบางบ้านไม่ใช่พี่น้องอายที่ตนเองเรียนไม่ค่อยสูงเวลาคนที่ไปเจอคนที่เรียนสูงกว่าก็ไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐแก่เขาบางคริสเตียนบางคนอายที่ตนเองได้เงินเดือนน้อยถ้าเทียบกับคนอื่นเจอคนที่เงินเดือนสูงกว่าก็ไม่กล้าประกาศเขาละไม่กล้ายืนหยัดไม่กล้าจะเป็นพยานคริสเตียนบางคนอายที่เป็นโสดไม่ได้แต่งงานคริสเตียนบางคนอายที่เรามีบ้านหลังเล็กนิดเดียวหรือบางทีก็เช่าเขาอยู่คริสเตียนบางคนอายเพราะว่าเรามีรถ2ล้อแต่เขามี4ล้อ2ล้อของเราก็ใช้เท้าปั่นอีกต่างหากไม่ได้เติมน้ำมันแต่มันก็ดีนะพี่น้องประหยัดพลังงานอยากหนุนใจพี่น้องครับว่าอย่าอายหากถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เป็นอย่างนี้แต่ข่าวประเสริฐแพร่กระจายผ่านชีวิตของเราเราจะไม่อายเองไหมครับอย่าอายถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วคนมากหลายได้รับพระพรของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราอย่าเลือกตามมาตรฐานโลกนี้แต่จงเลือกมาตรฐานของพระเยซูคริสต์เองไหมครับอย่าเปรียบเทียบคนอื่นไปนะครับเปรียบเทียบตัวเราเองกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเปรียบเทียบตัวเราเองกับตัวเราเองว่าเราดีขึ้นไหมหลังจากเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้อย่าอายหากเราเป็นอย่างนี้แล้วเราสามารถยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้มากขึ้นเองไหมครับบางคนบอกว่าทำไมเราไม่เกิดมาหน้าตาดีกว่านี้เราอยากจะหล่อกว่าน้าเดชอีกถ้าพี่น้องหล่อกว่าน้าเดชพี่น้องอาจจะไม่ได้มาชื่อพระเจ้าก็ได้ครับเพราะถูกล่อลวงไปแล้วอาจจะภาคภูมิใจในหน้าตาของตัวเองจนไม่ได้เปิดใจให้กับพระเยซูคริสต์บางคนบอกว่าทำไมเราไม่รวยกว่านี้ถ้าพี่น้องรวยกว่านี้พี่น้องอาจจะไม่ชื่อพระเจ้าก็ได้ครับพี่น้องปิดใจเพราะพี่น้องคิดว่าเรารวยแล้วเรามีมากพอแล้วพระเจ้าจึงให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นเพื่อเราจะได้มาหาพระเจ้าเองไหมครับและพระเจ้าให้เราใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละไม่ต้องไปเกาหลีไม่ต้องไปทำอะไรถ้าอย่างศัลยกรรมก็ทำแต่ฝ่ายวิญญาณยอมให้พระเจ้ามาสร้างเราและให้พระเจ้าทรงใช้เราเองไหมครับเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเกิดผลมากขึ้นและนี่คือประการที่2ประการที่3สุดท้ายที่เราไม่ควรละอายเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าประการที่3ครับพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตายอยู่ในข้อ10พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตาย2ทิโมธี1ข้อ10บอกว่าและบัดนี้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้นและทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐสาเหตุประการหนึ่งของความอายคือความกลัวครับเป็นว่าจริงไหมมีใครในห้องประชุมนี้ไม่มีความกลัวในชีวิตบ้างมีไหมครับหลายครั้งความกลัวทำให้เราอายคำถามที่พี่น้องต้องถามตัวเองต่อคือแล้วตกลงพี่น้องกลัวอะไรเรากลัวอะไรกันแน่ครับกลัวความทุกข์ยากหรือว่ากลัวความยากลำบากหรือกลัวที่จะต้องเสียชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าเปาโลเองก็ได้เผชิญกับความตายหลังจากท่านได้เขียนพระธรรม2ทิโมธีหรือแท้จริงแล้วบอกคนอื่นเขียนเพราะว่าท่านไม่สะดวกติดคุกอยู่อย่างไรก็ตามพี่นะครับพระพี่บอกว่าพระเยซูทรงมีชัยแล้วเหนือความตายเองไหมครับศัตรูตัวสุดท้ายของเราแพ้ไปแล้วความตายคือศัตรูตัวสุดท้ายของคริสเตียนและมันแพ้พระเยซูไปแล้วด้วยการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระองค์ที่ไม้กางเขน1 โครินธ์ 15:55 บอกว่าโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนพระเยซูมาทำลายความตายแล้วพี่น้องครับและไม่เพียงแต่พระองค์เป็นผู้ทำลายความตายเท่านั้นพระองค์ยังเป็นผู้ทำให้ชีวิตและความอมตะปรากฏผ่านทางข่าวประเสริฐของพระองค์และพระองค์มอบสิ่งนี้ให้เราประกาศพี่น้องครับพระองค์มอบข่าวประเสริฐแห่งชีวิตอมตะให้เราประกาศพระองค์มอบข่าวประเสริฐแห่งชีวิตนิรันดร์ชีวิตดีชีวิตใหม่ให้เราประกาศอยู่ในมือของเราจึงไม่มีเหตุผลที่จะกลัวอีกต่อไปเองไหมครับเพราะแม้แต่ความตายที่มนุษย์กลัวที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ไปแล้วเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งที่น่ากลัวน้อยกว่านั้นเป็นต้องกลัวอะไรครับอย่าเป็นแฟชั่นนะครับบางคนชอบเป็นต
ติดตามดาราเราเห็นดารากลัวไม้แขวนเสื้อเราก็กลัวตามดาราบ้างเราเห็นดารากลัวไอโฟนเรากลัวไอโฟนตามดาราบ้างก็ดีนะกลัวไอโฟนนะครับหรืออื่นๆอย่าเป็นอย่างนั้นเองไหมครับพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่เราควรกลัวหากวันนี้ถ้าเรากลัวที่จะมีชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐเราอับอายที่จะมีชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐความกลัวและความอายของเรานั้นไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปแล้วครับเพราะข่าวประเสริฐที่เรามีนั้นคือข่าวประเสริฐแห่งชัยชนะเองไหมครับมีชัยแม้แต่ความตายไม่มีอะไรจะมีชัยเหนือข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ถ้าพี่น้องศึกษาตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรมีความพยายามไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่จะทำลายข่าวประเสริฐของคริสเตียนมีความพยายามมากหลายที่จะทำลายพระคัมภีร์ของคริสเตียนแต่ยิ่งทำลายพระคัมภีร์ก็ยิ่งมากขึ้นปัจจุบันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่สามารถที่จะลบล้างพระคัมภีร์ได้มีครั้งหนึ่งพี่นะครับมีชายคนหนึ่งชื่อว่าวอลเตอร์เป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาทำนายบอกว่าหลังจากยุคของเขานั้นอีก100ปีหลังจากยุคของเขาพระคัมภีร์จะสูญหายไปจากโลกนี่คือสิ่งที่วอลเตอร์พูดแต่100ปีต่อมาเกิดอะไรขึ้นทราบมั้ยครับพี่น้องบ้านของวอลเตอร์กลายเป็นที่ที่ผลิตพระคัมภีร์ออกกระจายไปทั่วโลกพระเจ้าทรงใช้บ้านของคนที่ประกาศว่าพระคัมภีร์จะหายไปเป็นที่ผลิตพระคัมภีร์พี่นะครับนี่คือสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเองมั้ยครับเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งใดและยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้ามากขึ้นแต่แล้วก็ตามพี่น้องครับหากพี่น้องกลัวและอายซึ่งเป็นไปได้เพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาข้าพเจ้าก็มีสิ่งที่จะหนุนใจท่านครับหลายครั้งพี่น้องครับในงานรับใช้ของเราซึ่งรวมไปถึงการเป็นพยานเพื่อข่าวประเสริฐเราอาจจะเกิดความท้อใจประกาศข่าวประเสริฐทำไมไม่มีคนเชื่อแสดงชีวิตทำไมไม่มีคนเห็นทำดีไม่มีใครเห็นน้อยใจแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำอะไรทำนองนี้บางทีความท้อใจว่าภาระงานเราเยอะมากทั้งงานราชและงานหลวงอาจจะเกิดความล้มเหลวเกิดความไม่สำเร็จในงานรับใช้แล้วก็อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับบาปของตัวเองอีกที่ชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างพวกเราหลายคนที่นี่อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกที่ดีนักไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาที่มีวินัยสักเท่าไหร่หรือเราอาจจะไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงลูกแกะในตำนานหรือในอุดมคติเราอาจจะเกิดความคิดว่าเราช่างไม่เหมาะสมเลยที่พระเจ้าจะใช้เราให้เป็นผู้รับใช้และออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราอายที่จะบอกเขาว่าพระเจ้าดีในขณะที่ตัวเรานั้นแย่พี่นะครับข้าพเจ้าอยากให้มุมมองจากพระเจ้าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งซึ่งเขียนโดยเปาโลเช่นกันจากหนึ่งที่มัทธิวบทที่หนึ่งครับเปาโลได้หนุนใจเราหากพี่น้องมีความรู้สึกเช่นนี้หนึ่งที่มัทธิวบทที่หนึ่งข้อ12-14บอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำภารกิจของพระองค์แม้ว่าการก่อนข้าพเจ้าเป็นคนหมิ่นเกียรติข่มเหงและทำการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความโฉดเขลาเพราะความไม่เชื่อแต่พระคุณของพระองค์ผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้ารวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่นะครับเปาโลและพระเจ้าข้าพเจ้าหนุนใจเราว่างานรับใช้ของเรานั้นแท้จริงคือการสำแดงพระคุณของพระเยซูคริสต์เองไหมครับไม่ใช่งานที่สำแดงตัวเราเองงานของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมอบเราคือการสำแดงพระคุณของพระเจ้าผ่านคนอ่อนแออย่างเราเราไม่เหมือนกับครูสอนผิดในสมัยของเปาโลหรือผู้รับใช้จอมปลอมที่ภูมิใจและมั่นใจในตัวเองเปาโลกล่าวว่าในบรรดาคนบาปนั้นท่านเป็นเหมือนตัวเองเป็นคนมีเกียรติข่มเหงและทำการรุนแรงเปาโลกล่าวว่าท่านถูกเรียกมาไม่ใช่เพราะท่านมีคุณค่าหรือเก่งกว่าคนอื่นๆแต่พระคุณของพระเจ้าต่างหากเล่าที่มีเหลือล้นท่ามกลางเราทั้งหลายพี่น้องครับงานรับใช้ของเราจึงไม่ใช่ชี้มาที่ของประธานหรือความสำเร็จของเรานะพี่น้องครับงานรับใช้ของเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้พี่น้องเกิดผลมากหรือเกิดผลน้อยแม้ว่าพี่น้องควรจะเกิดผลและการเกิดผลเป็นสิ่งดีแต่งานรับใช้ของเราเป็นการชี้ไปที่พระคุณพระกรุณาความรักของพระเจ้าเองไหมครับความอดทนที่พระองค์ทรงมีต่อคนบาปอย่างเราคนที่อ่อนแออย่างเราให้เป็นท่อพระพรในการนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังคนอื่นๆคนที่ดูเหมือนไม่ใช้การไม่ได้แต่พระเจ้ายังใช้ให้คนมารับความรอดนั่นคือสิ่งสำคัญเองไหมครับเองไหมครับวันนี้อย่ามองว่าพี่น้องทำอะไรได้แต่จงมองว่าพระเจ้าจะทำอะไรผ่านทางชื่อของท่านวันนี้อย่ามองว่าท่านประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้แต่จงมองว่าพระเจ้าจะใช้ท่านประกาศข่าวประเสริฐวันนี้อย่ามองว่าท่านจะยืนหยัดยากลำบากถ้าการข่มเหงมาถึงแต่จงมองว่าพระเจ้าจะประทานกำลังให้ท่านเพื่อท่านจะยืนหยัดเองมีไหมครับและนี่คือพระคุณพี่น้องครับและนี่คือพระคุณ
ทุกอย่างคือพระคุณมาจากพระเจ้าเพียงแต่เราสัตย์ซื่อตัดสินใจแม้ในความอ่อนแอยังกล้าให้พระเจ้าใช้ไม่ใช่เราหน้าด้านแต่เราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าว่าแม้เราอ่อนแอพระเจ้าก็ใช้ให้เกิดผลได้เห็นไหมครับและนี่คือเหตุผลที่เราจะไม่ละอายในข่าวประเสริฐเราจะยืนหยัดในข่าวประเสริฐและเราจะประกาศข่าวประเสริฐให้คนมากหลายแม้เราจะเป็นคนที่ไม่ดีพร้อมก็ตามเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ